ปู่ย่าหลงหลานหนักรับขวัญหลานจุดๆจ,จนสามีอิดชาดิวอริสราปลื้มใจปู่ย่าหลงหลานมากเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับสาวดิวอาริสราที่ตั้งแต่เธอเข้าลูกชายน้องไซรัส สาวดิวก็มักจะออกมาเผยโมเมตนต์น่ารักน่ารักกับลูกชายให้พี่ๆได้เห็นกันอยู่ตลอดแถมหนุ่มน้อยยังขึ้นแท่นซุปตา์ตัวน้อยเป็นที่รักของพี่ๆแฟนคลับกันไปแล้วด้วยคุณปู่คุณยา่าได้มีโอกาสเจอกับหลานแล้วหรือยังเจอกันแล้วค่ะท่านบินมากันตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วและพอคลอดเสร็จก็บินมาอีกรอบส่วนเรื่องของรับขวัญหลานก็รับแล้วเรียบร้อยแล้วน่ารักพอจะบอกได้ไหมว่าของรับขวัญคืออะไรปู่กับย่ารับขวัญหลาน เป็นกระดาษทั้งครอบครัวก็ให้กันคนละแผ่นแต่เอาเป็นว่าคุณปู่กับคุณย่าก็ให้กันจนสามีไม่อยากส่งรูปลูกเข้ากรุ๊ปแล้วอะ่ะเพราะกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองได้ไปจะตกอยู่กับลูกหมดเขาก็มีบอกนะว่าแบบคุณช่วงนี้หยุดส่งรูปลูกให้ปู่ดูดีกว่าคือพวกท่านเหอมากโดยเฉพาะคุณปู่คือไม่ได้เลยงานนี้ดูเหมือนว่าคุณปู่คุณย่านั้นจะหลงหลานชายเอามากๆเลยลคะค่ะทําเอาคุณสามีถึงกับออกอาการนอนอยู่ไม่น้อยกลัวมรดกจะตกไปอยู่ที่ลูกชายหมดซะได้